สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของ Parfums de Marie ค่ะกลิ่นโอจายนะคะถ้าเพื่อนๆมีคนรักน้ำหอมอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ข้างล่างนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวน้ำหอมครั้งต่อไปของนุ้ยค่ะ Parfums de Marie นี่ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่นุ้ยค่อนข้างชื่นชอบเลยนะคะเพราะเท่าที่ดมมาเนี่ยกลิ่นส่วนใหญ่เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหอมรวมทั้งกลิ่นนี้ด้วยค่ะซึ่งเป็นกลิ่นยูนิเซ็กซ์คิดมาตั้งแต่ปี2013แล้วค่ะนุ้ยก็ฉีดเอาไว้ลงตรงนี้แล้วนะคะกลิ่นนี้นี่เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความเป็นเครื่องเทศแล้ววูดดี้ในความรู้สึกหนูยังรู้สึกว่ามันออเรนทัลด้วยอะค่ะท็อปโน้ตของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งซินนามอนน้ำผึ้งแล้วก็ดอกหอมหมื่นลี้ค่ะเปิดมาก็อินเทอร์เรสติ้งมากหนูว่าแบบคือเป็นกลิ่นซินนามอนที่แบบเฮฟวี่นิดนึงนะไม่ได้เบาอะเมื่อเทียบกับแครอทรู้สึกว่าซินนามอนอันนี้เฮฟวี่กว่าแล้วก็เป็นเครื่องเทศที่เฮฟวี่กว่าแต่ยังอยู่ในระดับที่นุ้ยโอเคอ่ะคือตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนุ้ยไม่ได้รู้สึกถึงความสดใสนะคะแต่ว่าเป็นความโซฟิสติเคทที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช้ได้นุ้ยไม่รู้สึกว่ามันเป็นวัยรุ่นนะมันก็ดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอันนี้เหมาะกับการไปออกงานอะไม่เหมาะกับการไปฉีดไปทำงานรู้สึกมันเฮฟวี่ไปนิดนึงสำหรับการฉีดไปทำงานโดยเฉพาะเมืองไทยอะค่ะเปิดมาเนี่ยเขาก็จะหวานแต่ว่าไม่ได้หวานมากแล้วก็ไม่ได้หวานแหลมด้วยค่ะค่อนข้างละมุนผสมกับเครื่องเทศทั้งหลายแหล่รวมทั้งซินนามอนด้วยซึ่งกลิ่นออกมาไม่ได้แรงเกินไปจนเป็นเหมือนพะโล้อะไรอย่างเงี้ยมิดเดิลโน้ตนะคะจะมีเบนโซอินลับดานัมแอมเบอร์กรีสแล้วก็Artemisia นะคะ Artemisia เนี่ยก็คือโกดจุลาลัมพาหรือว่าภาษาจีนก็คือชิงเฮานะคะซึ่งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งมีทั้งเบนโซอินทั้งลับเดนัมนึกว่าไอ้สองตัวนี้ค่อนข้างเฮฟวี่แล้วก็ออกไปในทางแบบพวกทูบกำยานซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันขึ้นมาค่อนข้างเร็วอะค่ะตั้งแต่ผ่านไปพอฉีดปุ๊บผ่านไปสักประมาณ 2-3 นาทีรู้สึกว่ากลิ่นพวกนี้มันเริ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่าเป็นกลิ่นพวกทูบกำยานที่ออกในแนวคอมเพล็กซ์และแปลกๆนิดนึงคือบางแวบเนี่ยนุ้ยจะนึกถึงพลาสติกแต่มันเป็นพลาสกลิ่นพลาสติกที่ดีที่แพงอะค่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงดีไม่รู้ทำไมนุ้ยนึกถึงยาสูบคือจริงๆในโน้ตนี่มันไม่มีกลิ่นยาสูบนะแต่นุ้ยรู้สึกว่ากลิ่นพอรวมๆกันแล้วอะนุ้ยทำให้นุ้ยนึกถึงยาสูบแต่ว่ายังไม่เฮฟวี่เท่ากับพวกทอบาโกวานิลหรือว่าอะไรอะที่มียาสูบนั่นอะยังไม่เฮฟวี่เท่านั้นนะคะคือเป็นกลิ่นที่คอมเพล็กซ์ดมยากนิดนึงคือบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันมีความค่อนข้างแปลกแต่เขาบอกว่ามันคล้ายกับตัว MS ตัวหนึ่งนึกลืมชื่อซึ่งเป็นลายพิเศษที่เขาจะขายเฉพาะอยู่ในร้าน MS เท่านั้นนะคะซึ่งตัวนั้นก็แพงกว่าตัวนี้อีกเบสโน้ตของเขาเนี่ยก็จะมีทั้ง Patchouli Musk แล้วก็ทองคบีนนึกว่าทองคบีนเนี่ยค่อยๆขึ้นมาตั้งแต่ Middle Note แล้วค่ะในความหวานของเขาแต่เป็นความหวานที่ค่อนข้างกลมๆแล้วก็ไม่หวานแหลมกลิ่นโอจายนะคะเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากค่ะตอนผ่านมา5นาทีกลิ่นเป็นยังไงเนี่ยจนกระทั่งกลิ่นดายดาวผ่านไปประมาณสัก5ชั่วโมงเนี่ยกลิ่นก็ยังคงเหมือนเดิมเป็นกลิ่นที่ชัดเจนเลยนะคะก็มีการฟุ้งกระจายเนี่ยได้อยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยค่ะและติดตัวชัดๆนะคะอยู่ประมาณ5ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นสกินเซนต์บนตัวนี้นะคะต่อไปได้อีกประมาณเกือบ4ชั่วโมงเลยค่ะแต่ว่าหลังจาก5ชั่วโมงนะคะพอเป็นสกินเซนต์แล้วเนี่ยกลิ่นบนตัวนุ้ยอะค่ะค่อยๆเปลี่ยนไปคือนุ้ยสังเกตหลายทีแล้วเวลานุ้ยฉีดกลิ่นในทำนองเนี้ยค่ะกลิ่นที่มันออกเฮฟวี่ทางเครื่องเทศนิดนึงเนี่ยบนตัวนุ้ยเนี่ยกลิ่นจะเปลี่ยนค่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยอากาศร้อนนิดนึงนะคะที่วอชิงตันบวกกับแบบนุ้ยทำกิจกรรมอะไรหลายอย่างในบ้านก็มีเหงื่อออกอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กลิ่นเปลี่ยนก็ได้ค่ะซึ่งพอกลิ่นเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็แอบอมเปรี้ยวนิดๆนะคะสำหรับถ้าเกิดกลิ่นไม่เปลี่ยนเนี่ยเป็นกลิ่นหนึ่งเลยที่นุ้ยแนะนำนะคะสำหรับคนที่เริ่มอยากจะฉีดกลิ่นที่ออกแนวที่แบบเป็นเครื่องเทศแล้วก็โซฟิสติเคทนิดนึงไปลองกลิ่นนี้ได้เลยค่ะคือกลิ่นเขาชัดเจนเฮฟวี่แต่ยังไม่เฮฟวี่มากคือยังไม่หนักมากเกินไปมันยังมีความแบบ
เป็นความหนักระดับกลางอยู่นะคะสำหรับนุ้ยนะจริงๆนุ้ยไม่แนะนำให้ฉีดไปทำงานค่ะนุ้ยรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันเหมาะแก่การฉีดไปเดทแล้วก็หรือว่าไปงานที่เป็นทางการอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วมันก็จะเสริมบุคลิกให้เราดูโซฟิสติเคทมากขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะสำหรับเด็กวัยรุ่นเนี่ยนุ้ยยังไม่แนะนำให้ฉีดกลิ่นนี้ค่ะเพราะว่าจะดูเป็นผู้ใหญ่ไปนิดนึงนะคะราคาของเขา125 ml 320 เหรียญค่ะข้อดีของPerfume De Marly นะคะก็คือกลิ่นติดตัวนานแล้วก็กลิ่นชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องฉีดเยอะราคาตามคุณภาพจริงๆค่ะแบรนด์นี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะคลิปหน้านี้จะมารีวิวอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย